อนนี้เราอยู่กันที่วงการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีการจัดเวทีคู่ขนานกับม็อบที่กรุงเทพนะคะส่วนของการรวมตัวที่นี่นะคะก็เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนเนาะว่าเราต้องการประชาธิปไตยแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยากจะได้ประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะสถานการณ์โดยรอบเนี่ยก็คือจะมีนักศึกษามารวมตัวกันนะคะซึ่งที่นี่นัดกันเวลาเที่ยงนะคะแล้วก็จะมีการฉายโปรเจคเตอร์นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเพื่อที่จะให้กำลังใจกับทีมที่อยู่กรุงเทพนะคะที่มันเกิดขึ้นทันทีทันใดหลังจากที่
จะคอมเมนต์บอกว่าเสียงไม่ค่อยเข้าว่าเสียงมันดังต้องเอาลำโพงมาให้เอาเดี๋ยวแก้ไขเรื่องเสียงแล้วจะกลับมาไลฟ์สดใหม่นะคะการเดินขบวนตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นนะคะเดินไปจนถึงสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นค่ะในขณะที่เดินค่ะมีการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายาม
จะเอาป้ายหนึ่งป้ายเพื่อไม่ให้เราเดินค่ะป้ายชื่อป้ายอะไรคะคุณกริซซี่บอกหน่อยดังๆหน่อยได้ไหมคะป้ายอะไรคะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่ะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะทำไมป้ายเดียวถึงไม่ได้เดินคุณกลัวอะไรคะก็แค่ป้ายนี่ค่ะกลัวอะไรเราต้องเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะคุณกริซี่ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นได้มีการประทะกันนะคะระหว่างผู้ชุมนุมที่เดินขบวนค่ะโดยคุณตำรวจเนี่ยได้มีการเขาเรียกอะไรอ่ะการออกดิฉันจะบอกเลยนะคะรถมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คิดถึงพวกหนูเหรอคะเวลาสอนทำไมไม่ไปสอนเหรอคะว้ายตายแล้วเป็นครูบาอาจารย์นะคะได้เงินเดือนมาแล้วนะอุ้ยกลับมาที่เดินขบวนกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณอย่าไปตื่นกลับมาที่เดินขบวนกันต่อเลยนะคะเหมือนจะไปเรียนสถานการณ์โรงเรียนได้ขบวนเนี่ยได้ผ่านโรงเรียนหนึ่งซึ่งก็ไม่ครูไม่ใช่ครูย่านกลางก็ไม่ได้บอกนะคะว่าโรงเรียนอะไรใช่ค่ะไม่ได้บอกค่ะก็แค่มันเขียนว่าขอนแก่นวิทยายนเฉยๆค่ะใช่ค่ะสีของโรงเรียนก็เป็นสีชมพูฟ้าเหลืองอยู่มา6ปีเพิ่งจบได้ชมพูฟ้าเหลืองนะคะได้มีการปิดประตูไม่ให้นักเรียนออกมาร่วมขบวนประชาธิปไตยค่ะโดยนอกจากปิดประตูแล้วก็ได้เอาคุณตำรวจมาล้อมรั้วเลยล้อมรั้วเลยนะคะถ่ายหนังสือรุ่นเฉยๆค่ะใช่ค่ะเป็นภาพที่อุจจาร์แล้วก็อุบาทสายตาที่สุดเลยค่ะที่เรียนมา6ปีเพิ่งเจออะไรแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็พอเดินผ่านไปได้สักพักก็มีการล้อมนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ที่มาชุมนุมโดยอยู่ดีๆเกิดคึกอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมาล้อมนักศึกษานะคะโดยที่นักศึกษามีน้อยกว่าตัวเองและแบบล้อมจับมือล้อมกันเลยค่ะแล้วพยายามเอาป้ายไปป้ายเดียวก็คือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หลังจากนั้นนะคะก็พอพวกเราเนี่ยค่ะสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นก็เดินไปที่สำนักงานอัยการนะคะประกาศสถานการณ์ล่าสุดจากกรุงเทพมหานครคณะราษฎรตอนนี้คณะราษฎร63ได้ทำการยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับเป็นของประชาชนได้แล้วค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเวทีคู่ขนานกับที่กรุงเทพนะคะในกรุงเทพก็กำลังดูเดือดเผ็ดมันนะคะแต่ว่ากำลังควบคุมสถานการณ์ได้ดีเลยค่ะเห็นอยู่ค่ะก็มีการปราศัยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่กรุงเทพอย่างใกล้ชิดมากๆสมัยนี้จากมหาสารคามนะคะได้กำลังขึ้นปราศัยค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้กำลังจะช่วงพักสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะความจริงอ่ะมันไม่ต้องการติดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปใส่ลำโพงฟังเสียงเขาไฮปาร์คไหมล่ะนะคะก็คือตรงอาคารองค์การกิจกรรมนักศึกษานะคะแล้วก็บริเวณที่จัดเนี่ยก็มีการเป็นโอเพนสเปซเนาะให้มีการเขียนข้อความลงในป้ายผ้านะคะนี่นะคะก็มีข้อความปล่อยเพื่อนเรากลัวอะไรคะติดตืดจนลืมบ้านเมืองนะคะตำรวจไทยใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วก็นอกจากมีนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของก็มีหลายองค์กรที่จัดนะคะก็มีดาวดินนะคะขอนแก่นพอกันทีแล้วก็มีน้องๆนักศึกษา KKC ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนมีอาจารย์ของน้องๆ นะคะก็มาไม่แน่ใจว่ามาดูหรือว่ามาตามไม่ได้หรอคะไม่นี่แหละที่เราคุยกันเรื่องตั้งแต่แรกนี่แหละใช่ครับคืออาจารย์ต้องเข้าใจว่าสูงน้ำหน้าเราไม่เท่ากันหมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ใช่หรอคะเนี่ยมันเลยพูดไม่เหมือนกันไงไม่ใช่คืออาจารย์เข้าใจว่าสูงน้ำหน้าเท่ากันไม่เป็นไรคือโง่มีวินเป็นประชาชนอาจารย์ต้องเข้าใจทุกประชาชนจริงตอนนี้แล้วกันที่เขาคือรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็คุยกันมาถึงปีนี้แล้วก็เลยว่าเวลาคุยกันเราคุยกันแบบเข้าใจก็ใจไม่ที่ขอโทษนะขอโทษแล้วกันนะ
ารย์ไม่สะดวกใจให้ถ่ายนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็สะดวกใจที่จะมาดูน้องๆนักเรียนนะคะโดยที่ไม่บอกว่าดูไปทำอะไรตอนนี้ก็นั่งดูไลฟ์สดจากทางกรุงเทพนะคะนี่ก็กำลังได้ดูไลฟ์สดจากกรุงเทพนะคะเพื่อติดตามเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ร่วมสู้ด้วยกันถึงแม้ว่าตัวที่จะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะไม่สามารถเดินทางไปได้แต่ว่าก็เราก็ยังยืนยันว่าเราต้องการข้อเรียกร้อง3ข้อของคณะราษฎรNo.
รับกันนะคะจากการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาเพื่อนๆลองดูรอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เพื่อนเคยพูดไปแล้วว่ามันไม่เสร็จตามกระบวนการทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบมากมายไม่เพียงแต่กระทบนักศึกษาด้วยกันนะคะแต่ว่ากระทบผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในรั้วมหาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟจะการให้แสงสว่างตามท้องถนนนะคะหรือว่าจะเป็นถนนก็ตามถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเวลามีฝนตกมีอะไรนะคะก็อันตรายกับนักศึกษามากๆแล้วยิ่งตรงนี้นะคะที่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็ปิดทางปิดอะไรไม่ให้เราเดินทางไปมาอย่างสะดวกแล้วต้องอ้อมเส้นข้างหลังเส้นสามพันสี่ไปเนี่ยก็แต่อยู่มา4ปีนะคะยังไม่เคยเห็นจะไปติดไฟหรือติดอะไรเพิ่มเลยมันอันตรายมากๆนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์นะคะติดไฟเนี่ยมันยากมากหรอคะแค่เกียร์ลงมาหน่อยนึงนะคะมาติดไฟสร้างแสงสว่างรอบๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมันยากมากหรอคะกับการที่จะสร้างความปลอดภัยให้มีขึ้นกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งทราบว่ามีเพื่อนๆและศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดนตำรวจจับทางคณะหรือไม่ว่าจะเป็นมหาลัยเงียบไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยไม่มีใครออกมาแสดงจุดยืนที่จะช่วยนักศึกษาจะช่วยนักศึกษาในคณะหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพวกคุณเนี่ยยังมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์อยู่ไหมคะนักศึกษาที่อยู่ภายใต้ความดูแลของคุณเนี่ยถูกตำรวจจับไปแจ้งข้อหาก่อนจับหรือเปล่าก็ไม่รู้จับถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้จับเขาในข้อหาอะไรเขาทำผิดกฎหมายตรงไหนก็ไม่รู้ไปจับเขาได้ยังไงแล้วพวกคุณมีจุดยืนจะแสดงจุดยืนยืนข้างนักศึกษาไหมเขาโดนจับไปเงียบทำงานแล้วปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกคุณรับรู้ถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาไหมแค่เรื่องง่ายๆเนี่ยเรื่องความปลอดภัยในการที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้พวกคุณยังทำให้พวกเราเห็นไม่ได้ใครก็จะอยากเข้ามาเรียนที่นี่คะถามหน่อยมหาลัยอันดับหนึ่งของภาคอีสานไม่ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาไม่ยืนข้างนักศึกษาเลยตำรวจจับนักศึกษาไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยแสดงจุดยืนอะไรเลยคุณออกประกาศอะไรมาว่าเดี๋ยวเราจะช่วยดูอย่างคุณอย่างนี้คุณทำหรือเปล่าคุณได้ทำอะไรสักอย่างไหมคุณไม่เคยทำอะไรเลยแล้วขอพูดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะในคณะอยากขอแรงเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อยากจะขอพูดออกข้างนอกบ้างนะคะจากปัญหาที่พวกเราได้พบเจอคือเราไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเราไม่มีทรัพยากรในการเรียนที่เท่าเทียมกันทำให้พวกเราขาดโอกาสทางการศึกษามากมายจากการจัดการเรียนการสอนที่ออนไลน์นะคะแล้วก็จัดตารางเรียนแบบแปลกๆทั้งที่คณะอื่นเขาสามารถทำได้แต่คณะนิติศาสตร์ขอทำไม่ได้ขอขอบคุณค่ะก็อยากค่ะขออยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่น้องๆคณะนิติศาสตร์นะคะที่จะต้องการพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะนะคะให้มาเจอกันในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ13นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อมาช่วยพูดคุยถึงปัญหาเหล่านี้นะคะค่ะก็ขอพูดเรื่องคณะอีกหน่อยละกันนะคะคือไม่ได้เป็นการพูดให้ร้ายหรือใส่ร้ายคณะนิติศาสตร์มขนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นใจพวกเราบ้างในฐานะที่เราจะเติบโตไปเป็นนักกฎหมายด้วยกันเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาประเทศต่อไปในตอนนี้สภาพของประเทศเราก็ย่ำแย่เกินพอแล้วอย่าให้พวกเราที่จะต้องมาย่ำแย่หรืออะไรอย่างนี้อีกเลยเราต้องการที่จะจบจากคณะนิติศาสตร์มขเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อไปร่างกฎหมายเพื่อไปเป็นกำลังเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตต่อไปอยากให้พวกคุณเนี่ยส่งเสริมและผลักดันเราให้เราไปเป็นประชาชนและข้าราชการที่ดีต่อไปนะคะก็อยากให้ช่วยเห็นใจนักศึกษาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเลยที่ดีไม่ว่าจะเป็นคณะหรือเป็นมหาวิทย
เห็นใจและดูแลนักศึกษาอย่างเช่นลูกอย่างเช่นหลานนะคะค่ะมีใครอยากจะพูดอะไรครับผมชื่อปอนนะครับมาจากคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4นะครับก็ขออนุญาตกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่ๆเพื่อนๆคณะนิติศาสตร์ของเรานะครับก็มีพี่ไผ่ดาวดินที่รู้จักกันคุณเอมมี่แล้วก็เพื่อนของเราอย่างคุณบอลนะครับชมรมมวยมีพี่ชมรมเบสบอลซอฟบอลนะครับที่โดนจับตัวไปแล้วบอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีใครสักคนนะครับที่ปฏิบัติตามหลักวิธีทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นวิธีที่จะทำทางอาญานะครับหลักนิติรัฐที่คณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยสอนให้น้องๆปีหนึ่งวิชากฎหมายมหาชนนะครับต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ในประเทศไม่เหตุการณ์เมื่อวานทำไม่ถูกตามหลักกฎหมายสักอย่างเลยนะครับถ้าเขาจะอ้างว่าราชการชั้นผู้น้อยนะครับที่บอกว่าทำตามคำสั่งของนายสั่งเนี่ยเอาจริงเหตุการณ์เมื่อวานมีการใช้มือใช้เท้าหมัดเท้าต่อศอกอีกมาครบแต่เห็นได้ว่าพฤติการเหล่านี้นะครับไม่นอกเหนือคำสั่งที่เป็นคำสั่งของนายสั่งอย่างแน่นอนนะครับมีอารมณ์ส่วนตัวมีจะพูดว่าไม่เต็มใจทำนะครับทุกวันนี้แต่ถ้าจะบอกว่าให้ตำรวจนะครับถอดเครื่องแบบเรามาร่วมชุมนุมกับพี่น้องประชาชนในภาษาเขามาทุกครั้งแล้วตำรวจมาทุกครั้งถอดเครื่องแบบมาในเครื่องแบบของนอกเครื่องแบบมาตลอดบ้องเมื่อคืนนะครับจากตรงนี้คุณแป้งกับเพื่อนนักศึกษาเนี่ยตำรวจไปอยากมากับพวกเราอีกได้เคลียร์กับทางที่ตัวนะครับได้เคลียร์กับฝ่ายดูแลความปลอดภัยเขาบอกว่าเป็นคำสั่งของนายภาคสี่คือคุณในหน่วยงานของรอพอมขวานคุณควรที่จะดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาเมื่อวานเขาบอกว่ามาดูแลความปลอดภัยให้เราแต่ว่าถือกล้องเนี่ยถือกล้องถ่ายหน้าแกนนำในหน้าที่จัดงานก่อนเลยผู้คุณไม่มาผมรู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะเอาจริงครับตำรวจข้าราชการเนี่ยควรเป็นข้าประชาชนไม่ใช่เป็นข้าประชาชนผมเองก็แม่เป็นนายร้อยตำรวจพี่ชายผมก็เป็นตำรวจอยู่ตอนนอทองหล่อมันเป็นความโชคดีที่ทางบ้านผมเข้าใจในตัวสองคนนี้ก็เลยแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่นี่ที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเรานะครับที่ทางบ้านยังไม่เข้าใจกับสิ่งที่เราทำหรือว่าอะไรอยู่จริงๆแล้วเราอยู่ในสภาพสังคมที่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในยุคนี้จะส่งต่อให้เราไปดูแลต่อไปใช้ชีวิตต่อที่ผมบอกว่าร่วมชุมนุมทุกครั้งที่คอนแกนไม่ได้ทำเรื่องเลยครับผมมองมากกว่านั้นผมไม่อยากให้ลูกของลูกหลานเราเนี่ยมาอยู่ในสังคมที่มันเน่าเฟะผมไม่มีทางส่งมอบสังคมแบบนี้ต่อให้ลูกหลานของเรานะครับอีกอย่างมอขอนแก่นของเรานะครับคุณอาร์ตุ้งทุกคนและน่าจะเป็นเพื่อนของหลายท่านในนี้คุณอาร์ตุ้งเป็นตำแหน่งถึงรองประธานสภาแล้วคุณดูแอคชั่นที่เพื่อนพักตั้งอย่างในของเขาเนี่ยไม่มีใครมาเซฟอะไรผมเพื่อนคนนี้เลยครับอันยุ่นต่อสู้อย่างเดียวดายมาตลอดแม้กระทั่งวันที่เคลื่อนไปที่ศาลในเมืองเราตอนนั้นตำรวจตั้งแถวกัน3ชั้นนักศึกษาแค่กลุ่มยิงปืนตำรวจมากก็ขึ้นโมงอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจจริงๆเลยเนี่ยน้องพี่ถึงคณะนิสสันเนี่ยคุณนิสสันก็ต้องมาสอนหลักนิติรัฐแน่นอนครับใครคุณใช้ก็ได้จริงๆใช้ได้จริงๆเลยนะครับอย่างที่เราแต่ละปีเนี่ยเห็นผลจากแรงกิ้งอันดับมหาลัยในประเทศในเอเชียมอขอได้อันดับแรงกิ้งอย่างนี้ไม่เคยดีใจนะครับความจริงคือเน่าเฟะมากไม่เชื่อหันไปดูวงเวียนแอร์ตรงสนามวัดสุปีตรงเนี้ยเลือดสมว่าความเป็นหนึ่งเดียวแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับมหาลัยของเราไม่มีแอคชั่นที่มารองรับ
เลยจริงๆลูกปั้นสะเดียดนี่ก็โยนทิ้งลงแม่น้ำโขงเสนอนะครับจริงแล้วที่ทิ้งเวทีนี้เป็นเวทีที่น่าดูมากนะครับเจ้าหน้าที่ถือว่ามาน้อยนะครับท่านจริงๆแล้วผมไม่ใช่ผมไม่กล้าที่สามารถแต่ว่ามันก็คืนไทยเหมือนกันมาม็อบมาดูแผลบ้านหลังนั้นคุณจะขึ้นมาพูดนะครับดังนั้นวันนี้ครับท่านใดที่มีทัศนคติเรื่องอะไรก็ได้เรื่องนักเรียนเลยที่น้องเรียนก่อนกับชีวิตเขามาพูดกันจริงๆโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนประจำอำเภอเนี่ยอำเภอเมืองโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเนี่ยความคิดเห็นของนักเรียนกับอาจารย์เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงคนละขั้วเลยรู้สึกว่านักเรียนโรงเรียนนี้นะครับเดินทางมาจานอยู่ค่อนข้างจะหลายก้าวเหมือนกันนะครับดังนั้นท่านใดนะครับที่มีทัศนคติเรื่องเล็กน้อยใดๆก็ช่างนะครับขึ้นมาพูดในที่นี้ได้ทางสาขาเรามหาลัยขอนแก่นเป็นสถานที่ที่เซฟปลอดภัยนักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้มีแค่เจ้าหน้าที่ประเทศไทยเท่านั้นครับที่เข้ามาทุกคำกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาแม้กระทั่งสงครามระดับสงครามโลกเนี่ยถ้าจะเว้นโรงพยาบาลแล้วก็ทางนักศึกษาคือเขาจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยที่มีการวางรองอากาศในของสถานที่นี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยให้เกียรติกับกิจกรรมที่เราจัดเลยนะครับดังนั้นนะครับท่านใดจริงๆวันนี้พูดได้เดี๋ยวผู้ชายเนี่ยเราดูฟังไปช่วยกันนะครับขึ้นมาพูดขึ้นมากันได้เลยนะครับขอสองมอบเวทีให้คุณแป้งต่อนะครับมีเพื่อนค่ะ
ริการจงเจริญตอนนี้เสียงอาจจะเงียบหน่อยนะคะเพราะว่าก็ปล่อยเวทีว่างเพื่อที่จะดูไลฟ์สดนะคะก็งั้นก็จะขอพักไลฟ์สดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเป็นระยะนะคะขอบคุณค่ะ